สวัสดีครับผมเก้เก้จังจากโอกาสคาเฟ่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอุณหภูมิน้ำว่ามีความสำคัญต่อรสชาติในการสกัดกาแฟอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ Annie Coffee Roaster ที่สนับสนุนรายการของเราเพื่อให้ถ่ายทำ Q&A ครั้งนี้นะครับการทดลองครั้งนี้ของผมนะครับจะใช้เครื่องแฟร์58เป็นตัวทดลองเพราะว่าเขามีตัวควบคุมอุณหภูมิในการพรีฮีทแบ่งเป็น3ช่วงก็คือ85 90แล้วก็95ความแตกต่างของอุณหภูมิเนี่ยครับในช่วงแต่ละ5องศาเนี่ยผมอยากจะทดลองว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเพียงไรในการทดลองของเรานะครับผมจะปรับที่ตัวควบคุมอุณหภูมิพรีฮีทของเครื่องแฟร์นะครับไปที่ดวงแรกนะฮะจะได้อุณหภูมิ85องศานะครับแล้วก็มาปรับที่กาน้ำนะครับตั้งเป็น85องศาเท่ากันครับผมแล้วลองมาดูผลกันครับการทดลองแรกของผมเนี่ยนะครับจะเริ่มที่ตัวของขั้วอ่อนก่อนผมใช้กาแฟไทยนะครับดอยปางขอนของแอนนี่ผมจะพยายามทำตัวแปรให้เท่ากันทั้งหมดโดยเปลี่ยนแค่อุณหภูมิน้ำเท่านั้นนะครับผมส่วนเบอร์บทของเราก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าตัวนี้ใช้เบอร์บทไหนแล้วผมก็จะใช้เบอร์บทเดียวตัวแปรจะไม่เปลี่ยนเลยมีแค่อุณหภูมิน้ำเครื่องแรกผมจะใช้1 C Peso K Plus ก่อนนะครับผมจะใช้กาแฟที่20กรัมในการทดลองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรโชในการสกัดก็เป็น1ต่อ2เอสเปรสโซ่นะครับผมตอนนี้อุณหภูมิทุกอย่างพร้อมที่จะสกัดแล้วนะฮะ85องศานะครับผมพร้อมสกัดครับช็อตมาแล้วนะครับเบอร์บทถูกต้องกำลังดีเลยขอชิมนะฮะไม่ขมไม่ฝาดเลยออกเปรี้ยวตัวนี้เป็นขั้วอ่อนสไตล์ของเขาก็ธรรมชาติเขาก็เปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าทานได้โอเคครับช็อตต่อไปนะฮะก็จะเป็นที่90องศานะครับเราก็มาเพิ่มอุณหภูมิที่ตรงนี้รอไฟ2ดวงขึ้นพร้อมกันนะฮะมันก็จะเป็น90องศาแล้วเราก็ตั้งอุณหภูมิน้ำไปที่90องศาเช่นกันโอเคแล้วก็รอครับผมจะใช้การทดลองที่8บาร์ยาวตลอดนะครับไม่มีการพีอินฟิลเลยไปแล้วนะครับ
perfect shot ชิมช็อตกันนะครับช็อตที่2นะฮะ8บาร์ทุกช็อตผมชอบช็อตนี้นะกินง่ายขึ้นเปรี้ยวน้อยลงแล้วก็เวลาที่สกัดออกมานะครับเร็วขึ้นประมาณ38วิเมื่อกี้ได้จดไว้โอเคแล้วก็ชัดเจนอย่างที่เห็น5องศารสชาติเปลี่ยนจริงครับชิมเพลินเลยครับอันนี้เปรี้ยวน้อยลงแล้วก็มีความหวานมากขึ้นอโรมามากขึ้นในความกลิ่นของมันนะฮะลองช็อตต่อไปครับช็อตที่3ก็จะเป็น95องศาใช้8บาร์เหมือนเดิมครับผมนี่นะครับเข้มข้นเลยนะฮะแล้วก่อนสกัดก็กว่าจะลงมาก็คือช้ากว่าปกติด้วยกินก็เข้มกว่าปกติกว่า2ช็อตแรกอันนี้รสชาติแบบรุนแรงเลยนะครับเข้มมากมีทั้งความอโรมามากๆแรงๆนะเปรี้ยวเริ่มมีฝาดแล้วด้วยอันนี้สำหรับผมรู้สึกว่าเริ่มจะกินช็อตเปล่าๆไม่ได้แล้วอาจจะต้องเป็นดอปน้ำอเมริกาโน่ดีไม่ดีคู่อ่อนตัวนี้ใส่นมเลยก็ยังได้เลยนะครับผมรสชาติแตกต่างกันใน3ช็อตนี้เลยไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเมนูที่คุณลูกค้าจะเสิร์ฟโจทย์นั้นคืออะไรคุณลูกค้าอยากจะดื่มแบบไหนหรือว่าเสิร์ฟลูกค้าที่ต้องการแบบไหนนะครับผมเอาละครับการทดลองตัวต่อไปก็จะเป็นขั้วกลางค่อนเข้มนะฮะตัวนี้ Old School Keep it Old School แล้วก็เริ่มต้นที่ช็อตแรกก็85องศาเหมือนเดิมครับช็อต2 90แล้วก็ช็อตที่3 95ลองมาชิมรสชาติแต่ละช่วงของอุณหภูมิกันครับผมแล้วเราก็ใช้8บาร์เท่ากันหมดทุกตัวเลยเนื่องจากขั้วกลางค่อนเข้มจะมีความเป็นนัตตี้นะฮะผมก็เลยจะเปลี่ยนเครื่องบดด้วยอย่างตัวแรก 1CK Plus ผมตัวที่เซต0แล้วผมใช้อยู่ที่ 3.1 นะครับผมส่วนตัวนี้King Gather K4 นะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ73ประมาณเนี่ยครับผมเครื่องบดแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ไกด์คร่าวๆเพราะว่าศูนย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมแกนบดของวันซีเพโซ่ K plus นะครับกับ K 4ดันเท่ากันฮะก็เลยสะดวกสว่านผมเลยบาร์ครับผมเพอร์เฟคช็อตอีกแล้วครับผมชิมเลยเมากาแฟกันแน่นอนกินเด้อกินง่ายไม่ขมไม่ฝาดมีเปรี้ยวนิดๆ
โอเคนั้นเดี๋ยวเราดูตัวต่อไป90องศาครับบาวเช่นเคยนะครับเพอร์เฟคช็อตครับผม90องศาเปรี้ยวหายไปเริ่มเมาแล้ว โอเคตัวนี้เป็นขั้วกลาง95องศาครับผมไปเลยเฟคช็อตครับผมดูซิรสชาติจะเป็นเยี่ยงไรนะโอ้กลิ่นสโมกชัดเจนนะอันเนี้ยต้องนมเลยมีความเปรี้ยวน้อยขมเริ่มขมติดคอแต่ว่าไม่ได้ขมแบบขมขื่นแต่ผมมันจะไม่ไหวแหละเมาแล้วเนี่ยโอ้ยยาล้างปากหน่อยนะเมื่อกี้ลองล้างปากล้างลิ้นด้วยโซดาแล้วนะครับโอ้นี่โดนไปหลายช็อตมากอบอวนสโมกเปรี้ยวน้อยต่อยหนักอันนี้เข้มเหมาะที่สุดกาแฟนมเท่านั้นเดอร์ตี้ไปเลยก็ได้และสุดท้ายท้ายสุดนะครับผม Dark Lord ช็อกลาวาก่อนที่ผมจะไม่ไหวแล้วจับไปเลยตัวนี้เป็นขั้วเข้มนะครับขอแยกขั้วบดไปเลยดีกว่ากลิ่นจะได้ไม่มั่วกันนะนัตตี้มาเต็มเพอร์เฟคช็อตและคั่วเข้มครีมมากสวยมากครับผมชิมเลยแล้วกันนะตายตายตายกลิ่นคั่วเข้มสโมกมาเต็มโอ้กินง่ายหวานมาแล้วก็เหมือนเป็นไวน์เลยอันเนี้ยอร่อย85องศากินได้เลยครับผมช็อตเพียวๆไอ้ยาเต็มแล้วเ
ับเสียเล็กน้อยชิมขั่วเค็มโดนหลายดอกแต่ตายเอานะหอมโอ้ยอยากจะกินบุรเพ็ดมันขมอีกทีก็ได้โอ้อโรมามาเต็มจะขมคอทนได้นมก็ดีเอาละครับก่อนจะถึงช็อตสุดท้ายนะฮะจริงๆแล้วก็พอสรุปได้แล้วแหละว่าอุณหภูมิมีผลต่อรสชาติจริงๆวันนี้เราเปลี่ยนกันแบบให้เห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละ5องศานะครับเป็นยังไงแต่ละ5องศาเนี่ยรสชาติชัดเจนเลยเปรี้ยวไปเปรี้ยวมีขมมากขึ้นเพราะฉะนั้นองศาก็เป็นตัวปรับรสชาติได้เหมือนเบอร์บดครับแต่ตัวความเป็นองศาเนี่ยมันจะได้ความมีอโรมาได้ด้วยเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิยิ่งมากขึ้นอโรมาก็ยิ่งมากขึ้นแต่มันก็จะลบมาด้วยความเปรี้ยวก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูที่แล้วแต่คุณลูกค้าจะทำเลยคราวนี้ครับลองผิดลองถูกดูนะฮะลองทดลองดูอย่างที่ผมทำก็ได้จะได้รู้ว่ากาแฟถุงนั้นๆคาแรคเตอร์รสชาติเป็นอย่างไรอันนี้วันนี้เราทำแบบว่าเป็นแบบว่ากลางๆให้ดูว่าแต่ละขั้วรสชาติที่ออกเด่นชัดเวลาอุณหภูมิลดอุณหภูมิเพิ่มจะออกมาประมาณไหนเท่านั้นเองครับผมดังนั้นก็อยู่ที่คุณลูกค้านะฮะที่จะลองไปทดลองทำดูครับผมเราอยู่กันช็อตสุดท้ายแล้วฮะจริงๆแล้วเบื้องหลังเรากินมากกว่า9ช็อตนี่คือเรื่องจริงเมาแล้วไปขั้วเข้ม95องศาครับผมช็อตสุดท้ายมาเดินกันไปจบช็อตสุดท้ายเพอร์เฟคช็อตอีกแล้วเป็นการทดลองที่โหดมากเอาจริงนะครับบอกเลยว่าเราถ่ายทำภายในวันเดียวรวดเดียวจบชิมครับจริงๆแล้วมันมีความเปรี้ยวอ่อนๆนิดนึงนะแล้วความขมเนี่ยอบอวลแบบเต็มปากเลยช็อตนี้เข้มกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากที่ผมกดตอนที่90องศานะครับตัวนี้95องศาเรียกว่าลาวาไหลผ่านคอโหดร้ายและทรมานขออีกทีนึงผมชอบความทรมานอโรมาเพิ่มขึ้นมาจริงๆแต่จะบอกให้ว่ายิ่งอุณหภูมิสูงสำหรับผมตอนนี้เริ่มเข้าใจละมันจะมีความอโรมาของมันอยู่ชัดเจนมากขึ้นชัดกว่าช่วงอุณหภูมิต่ำครับผมนี่คือสิ่งที่ได้มาเวลาอุณหภูมิเพิ่มนี่คือเรื่องจริงเนี่ยนะผมเริ่มเมากาแฟแล้วนะลองดูนี่โอ้โหเยอะขนาดเนี่ยเนี่ยที่ผมกินนะผมรู้สึกว่าช่วงประมาณ90องศาเป็นช่วงที่บาลานซ์กลางๆได้ดีที่สุดสำหรับผมตอนนี้นะถ้าไปกินแบบอเมริกาโน่ดอบน้ำใส่น้ำแข็งหรือว่ากินร้อนผมว่ากลางๆมันอะไรมันเป็นอะไรที่แบบกำลังดีถ้าเราไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดแบบซับซ้อนว่าอยากจะเจาะตรงไหนมากนะผมก็อาจจะขายหน้าร้านตั้งไว้สักกลางๆแต่ว่าเราสามารถเลือกกับเมนูได้เช่นแบบเมนูที่ต้องสู้นมก็ใส่ไป95องศาใส่กับน้ำส้มอะไรเงี้ยผมว่าประมาณนั้นแหละได้คราวนี้มันแล้วแต่กาแฟนะฮะแล้วก็แล้วแต่เมนูที่เราประสบเพราะฉะนั้นนะครับระหว่าง85ถึง90เราอาจจะ
เล่นที่ช่วงกลางๆก็ได้ถ้าเราอยากจะได้แบบว่าความสมดุลแล้วก็ความทานง่ายหน่อยอย่างเช่นอาจจะเล่นอุณหภูมิสักประมาณ86 87 88อาจจะว่าเล่นไว้ตรงกลางก็ได้มันเหมือนว่าเราสามารถผสมได้ครับตัวเนี้ยอุณหภูมิก็จะเป็นเรื่องที่ปรับเรื่องอโรมาได้รสชาติได้ส่วนไอตัวเบอร์บดอาจจะผสมกันในเรื่องของบอดี้การความหมายของบอดี้ในการดื่มกาแฟก็เช่นเหมือนกับบอดี้หนักปากมันก็เหมือนกับเราดื่มนมหรือว่าถ้าสุดว่าเบาสบายก็เหมือนกับการดื่มน้ำเปล่านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเอามาผสมปรับเปลี่ยนกันได้สามารถสร้างเมนูที่ perfect taste ให้กับคุณได้จำไว้ว่า perfect shot ไม่ได้หมายถึง perfect taste นะครับผมโอกาสคาเฟ่ก็ขอจบการทดสอบไปณบัดนี้ครับอาริกาโตสวัสดีครับ